สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามื้อนี้ว่าพอกำลังได้อีกเช่นเคยค่ะทุกคนมื้อนี้นะคะเชฟกฐาผีสิงค่ะทุกคนนำเมนูง่ายๆมาฝากอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูไข่ตุ๋นนะคะทุกคนไข่ตุ๋นหมูสับลุยหนานะคะนะคะอันดับแรกนะคะเราก็มาเจียวกระเทียมกับหอมนะคะให้หอมเลยค่ะทุกคนอันนี้เราเห็ดไวทะลุยหนานะคะผัดให้เป็นเหลืองนะคะพอผัดเดือดเราก็ตักผักไว้นะคะทุกคนหอมหอมค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเขาก็เอาหมูสับค่ะหมูสับมาผัดนะคะผัดให้เป็นสุกค่ะทุกคนนะคะการทำกับข้าวของเฮาเนาะค่ะอันนี้น้ำเนี่ยกระทายกับข้าวตะเลมือตะเลเว่นทีลำไยแบบว่าทำนะคะเนาะเห็ดไทยเรือนล่าออกให้ทุกคนได้รับชมไปน้ำกันค่ะวิธีอีสานบ้านเฮานะคะเฮ็ดกับข้าวแบบง่ายๆยังไงนะคะเป็นข้าวบ้านๆเบสิกเบสิกเฮานะคะอันนี้ก็เป็นสูตรไทยสูตรมั่นนะคะอันนี้นะพอลําไยก็คือเป็นสูตรนี้นะคะซึ่งเฮาสามารถที่จะเฮ็ดไข่ตุ๋นนี่เฮ็ดได้หลายแบบนะคะเนาะเฮ็ดในสิเอาเป็น1ก็ได้ค่ะเอาเป็น1นะคะหรือว่าสิเอาใส่ไมโครเวฟนะคะหรือว่าสิเฮ็ดใส่หม้อใส่เตาถ่านเตาไฟเฮานี่ก็ได้ค่ะทุกคนแต่อันนี้เฮ็ดแบบใส่เตานะคะใส่ไฟนะคะเสร็จแล้วเฮาผัดแล้วเพิ่นสุกแล้วเฮาก็เอาเครื่องปรุงใส่ค่ะทุกคนเครื่องปรุงก็บ่มีหยังหลายค่ะแต่นี่คือเก่าอะค่ะเนาะพวกรสดีนะคะพวกพริกไทยซอสนะคะซอสฝาเขียวนะคะนี่ค่ะผัดให้เป็นหอมนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นร้อยนาคือกันค่ะทุกคนหอมค่ะทุกคน
คะเสร็จแล้วเฮาก็ตักเด้อค่ะทุกคนตักใส่ถ้วยไว้นะคะไว้ทอดโรยหน้าค่ะอาหารเฮาเนาะค่ะเนาะเฮ็ดแบบง่ายมีความสุขด้วยค่ะทุกคนเนาะเด้ทำกับเขาเนาะค่ะทำกับเขากินเองนะคะทำเองกินเองแซ่บเองค่ะทุกคนเฮ็ดฮ้อนๆเฮ็ดแล้วก็กินนะคะนะคะเรียบร้อยตักเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะก็เป็นการปรุงน้ำซอสเพิ่นค่ะทุกคนนะคะน้ำซอสเพิ่นก็เฮาก็เอาน้ำเปล่าใส่ค่ะใส่กระทะเมื่อกี้ที่เฮาผัวนะคะแล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่ตัวนี้จะมีเครื่องปรุงก็เก่านะคะเฮาจะเน้นพวกใส่รสดีนะคะรสดีแล้วก็พริกไทยแล้วก็ซอสฟ้าเขียวนะคะทุกคนอันนี้เป็นน้ำไม่ได้เอิ้นน้ำสต๊อกนะคะทุกคนก็คือน้ำปรุงของเพิ่นนั่นแหละค่ะพอเฮาปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเฮาก็เอาไข่นะคะเอาไข่เอาไข่มาใส่นะคะไข่เฮาก็ใส่ประมาณจัก 4-5 ฟองก็ได้ค่ะนะคะเฮาก็คนให้เข้ากันนะคะหรือผู้ใดมักมันๆก็เอากะทิใส่ก็ได้เด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นมีหลายสูตรเนาะค่ะแต่อันนี้จะเฮ็ดเป็นสูตรแบบง่ายๆสูตรบานๆแบบให้กินกับเขานะคะแต่ว่าใครตื่นไปสิมีรสจืดจังสักหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะเฮ็ดสดกินเล่นก็ได้ค่ะสดกินลิบหรือว่ากินกับเขาก็ได้นะคะข้าวซวยข้าวเหนียวนะคะเนี่ยใครเฮาก็เอาไข่ใส่เอาไข่ใส่แล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะทุกคนนะคะเฮาก็กะปริมาณเอานะคะคันไข่หน่อยๆไข่3ฟอง4ฟองเฮาก็ใส่น้ำนิดนึงนะคะบ่ต้องใส่น้ำหลายบางคนเพิ่นก็สิใส่น้ำอ่ะไอ้ใส่กะทิแทนน้ำนะคะกระสูตรไผสูตรมันนะคะเพิ่นสิมีหลายสูตรค่ะทุกคนไข่ตุ๋นอันนี้เฮาก็เฮ็ดแบบสูตรง่ายๆสูตรที่เฮามากินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูอีกเมนูนึงนะคะที่ทําแม่มากินนะคะเสร็จแล้วก็ปิดเอาฝาหม้อมาปิดไว้นะคะทุกคนทิ้งไว้ประมาณสัก4-5 นาทีนะคะเปิดออกมานี่ไข่เป็นสีนุ่มมากเลยค่ะเห็นมั้ยคะนี่ค่ะนุ่มอุ้ยน่ากินมากค่ะเฮาก็เอาหมูที่เฮาคั่วนะคะมาโรยหน้าค่ะหมูนี่เต็มๆเลยค่ะทุกคนหมูเต็มๆเลยนะคะนี่ค่ะน่ากินมากค่ะทุกคนใส่หมูเรียบร้อยแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะกระเทียมกับหอมเจียวที่เฮาเจียวเมื่อกี้นี่เพิ่งสิหอมเข้ากันเลยค่ะเนาะแบบหนาเน้นๆเลยค่ะเครื่องเน้นๆ นะคะนี่ค่ะหอมๆนะคะแล้วก็พริกไทยโรยหน้านะคะพริกไทยแล้วก็เอาหอมใส่ค่ะทุกคนนะคะต้นหอมก็เป็นอันเซ็จเรียบร้อยค่ะน่ากินป่ะคะมื้อนี้ค่ะทุกคนอุ้ยหอมมากค่ะค่ะเนื้อไข่เป็นสีเนียนนุ่มมากเลยค่ะทุกคนนะเฮาสดกินตักกินเล่นก็ได้ค่ะหรือสิกินกับเขานะคะเป็นสีมีรสชาติแบบกลมกล่อมนะคะนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะนะคะมากินมากินเลยค่ะไข่ตุ๋นอันนี้เฮาสิเน้นเครื่องนะคะเน้นเครื่องร้อยนะถ้าผู้ใดบ่มักเครื่องบ่มักพวกอันหมูพวกหยังก็เฮ็ดแต่ไข่ก็ได้ค่ะทุกคนตักกินเล่นจังสีกระแซ่บด้วยกันเนาะค่ะเสร็จแล้วเฮาก็ตักใส่จานเลยค่ะทุกคนตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะหรือถ้าผู้ใดแบบอยากให้งามๆเฮาก็สมมุติว่าถ้าเฮ็ดในไมโครเวฟเนาะเฮาก็เอาจานเนี่ยเฮ็ดตีแล้วก็ไปใส่ตีเรียบร้อยแล้วก็ไปใส่ในไมโครเวฟก็ได้หรือว่าตีแล้วอาจจะไปนึ่งก็ได้ค่ะเฮ็ดแบบนั้นก็ได้แต่เนี่ยเฮ็ดในกระทะเนาะค่ะทุกคนเฮ็ดในเตาไฟเฮานะคะน่ากินบ่คะทุกคนกินฮ้อนๆแซ่บนะคะมาอยู่บ้านนี่โอ้มีความสุขมากค่ะเดี๋ยวทำกับข้าวกินเองนะคะเจริญอาหารมีแต่เมนูแซ่บๆค่ะทุกคนนะคะโอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะลำเย่ก็นำมาฝากไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะลำเย่ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมติดตามเป็นกำลังใจให้กับลำเย่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย